ดิมิจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสำหรับอีลัตติช็อปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอีลัตติช็อปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ LINE อีลัตติช็อปนะครับตรงหน้า e จะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอน 100% ใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติม UID ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วน ID กับพาสแต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เพื่อนๆสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน 100% แน่นอนนะครับสวัสดีครับมีลัคกี้แมนนะครับวันนี้เราอยู่กันในโซแลนด์มิราเคิลนะครับหรือว่าถังซานนั่นเองนะวันนี้จะมาบอกสำหรับผู้เล่นที่กำลังเริ่มอยู่ว่าทำยังไงให้เราสามารถที่จะเริ่มมาแล้วได้ตัวละครแบบมีทรงประสิทธิภาพยันต้นเกมยันเลทเกมยันจบเกมเลยครับตัวละครที่เพื่อนๆต้องรีหาก็คือ2ตัวที่หมีวงนะครับก็คือพี่หอกสมุทรนะครับพี่หอกสมุทรนะแล้วก็อาหยินนะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวมีขออนุญาตบอกวิธีการรีก่อนละกันคือตอนนี้มี iOS มียังเข้าไม่ได้เลยแต่ว่าเพื่อนมีเขารีขายกันอยู่ตัวที่หมีวงเนี่ยเขาขายกัน2ตัวเนี่ยประมาณ200บาทแต่ว่าถ้าเป็นวันแรกนี่ประมาณ 3-400 วันนี้ตกเหลือประมาณ200แล้วถ้า2ตัวนะก็สำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากรีก็ไปซื้อ ID ก็ได้ครับตกประมาณ200บาทได้2ตัวแล้วเดี๋ยวมีจะบอกว่าหาเซียวอูกับใต้มู่ไผ่ยังไงนะเพราะว่าได้4ตัวนี้ก็คือจบเกมนะครับเล่นต้นเกมยันเลทเกมยันจบเลยต่อไปการรี ID เดี๋ยวมีขอแปะให้ดูแล้วกันนะครับการรี ID เกมนี้ก็คือให้เราขยันเล่นถึงแค่เลเวล19ครับจะมันจะได้ของแจกลงทะเบียนก็คือตั๋วกาชาทอง1ใจ7ตัวใช้วิธีเล่นประมาณ30นาทีแล้วก็กิจกรรมครบออนไลน์อีก1ชั่วโมงแล้วเพื่อนๆอย่าลืมใส่โค้ดด้วยครับ3โค้ดเดี๋ยวมีแปะอีก3โค้ดแล้วกันนะปิ๊งๆๆเพื่อนๆอย่าลืมไปใส่ด้วยทีนี้เพื่อนๆก็จะเปิดได้หลายตัวเสร็จแล้วเนี่ยในช่วงเลเวล19เนี่ยให้เพื่อนๆเปิดให้ได้ใครครับก็อย่างที่หมีบอกคือหอกสมุทรกับอาหยินตัวที่มีวง2ตัวนี้แล้วเสร็จแล้วเพื่อนๆทำไงต่อครับเดี๋ยวหมีบอกก่อนว่าหอกสมุทรกับอาหยินมันเก่งยังไงใช่ไหมครับหอกสมุทรก็คือตีเดี่ยวแรงจบมอนไวก็เป็นตัวดาเมจโจมตีเป้าเดียวที่แรงสุดในเกมตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมเลยแล้วก็ส่วนอาหยินหัวฟ้าเนี่ยอาหยินคือเล่นเกตครับแล้วก็มีบัฟหลบ2ทีแน่นอนก็ช่วยทำให้หอกสมุทรตายยากครับมันเอาไว้คอมโบกันเล่นเกตหอกสมุทรก็ทิ่มเร็วก็เป้าเดียวตายเร็วแล้วก็อาหยินก็จะมีในส่วนการหลบด้วยทำให้หอกสมุทรตายยากด้วยนะครับแล้วส่วนเพื่อนๆ เล่นไปวันแรกเสร็จเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราได้อาหยินกับหอกสมุทรเสร็จแล้วเนี่ยวันที่2จะแจกเซียวอู่ถูกไหมครับเซียวอู่ก็คือนางเอกแหละอะแล้วพอได้เซียวอู่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เติมอีก35บาทก็จะได้ใต้มู่ไผ่แค่นี้ครับครบ4ตัวละครเทพเลยทีนี้เพื่อนๆก็จะสามารถเล่นยิงยาวตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมอันนี้คือสำหรับคนที่แบบว่ากะจะเริ่มเกมแบบทรงมีประสิทธิภาพคือมีเจ้าบอกว่าเราได้ตัวครบเนี่ยมันก็สบายถูกไหมเพราะว่าถ้าเราจะเติมเงินเติมอะไรอ่ะมันก็แค่อัดดาวแค่นั้นก็จบแล้วถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดบางทีคนบางคนซวยอย่างเงี้ยเปิดไปอ่ะมันเปิดยังไงก็ไม่ได้หอกสมุดอ่ะเติมเป็นหมื่นก็ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะนั้นนี่มีแค่แนะนำเฉยๆแบบใครกะจะเล่นจริงจังก็ทำวิธีที่หมีเล่นก็ได้เพราะว่าอันนี้คือเป็นวิธีจากท็อปเพลเยอร์เลยนะโปโปเลยตั้งแต่อดีตเขาก็ใช้วิธีนี้เล่นกันนะครับก็อันนี้หมีสรุปทุกอย่างให้ฟังเรียบร้อยครับยังไงก็ขอให้ทุกคนเล่นเกมทางซานจะมีความสุขนะครับรับประกันถ้าเพื่อนๆได้4ตัวนี้นะต้นเกมยันเลทเกมเล่นแบบบอดสบายอ่ะออโต้แบบวินยังไงก็อยากยังไงก็อยากให้มีทำไกด์เกี่ยวกับถังซานก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับแล้วเจอกันนะครับ